ับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่21สิงหาคม2560อยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันศุกร์ที่ผ่านมายังก็ลบอ่ะเนาะแกว่งในแคบๆในกรอบแคบๆอีกละแคบทั้งอาทิตย์เลยเนี่ยดูภาพแล้วเนี่ยนะคะวันศุกร์ปิดไป 1,566.53 จุดนะคะติดลบไป 2.42 จุดหรือว่า 0.15% ด้วยกันนะคะนี่เป็นภาพของเมื่อวันศุกร์นะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเหมือนเดิมลุ้นกันทุกวันนะคะตลาดหุ้นไทยเหมือนทุกตลาดหุ้นแหละคุณผู้ชมอย่าไปว่าเป็นตลาดหุ้นไทยเลยนะคะทุกตลาดเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือตลาดหุ้นมันมีความผันผวนของมันอยู่แล้วนะคะทีนี้มาย้ำกับคุณผู้ชมในช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.channel8thailand.com นะคะอันนี้ก็เป็น HD นะคะคุณผู้ชมรับชมได้ก็อย่าลืมกดคลิกไปที่ทางฝั่งของเอเชียนะคะเราไม่ได้อยู่ USA ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ USA ก็กด USA นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือทางด้านของตัวแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8ค่ะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็พิมพ์ CHANNEL เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะคุณผู้ชมก็เป็น HD ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้นะคะถ้าแค่คุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตค่ะเสียบเข้าไปปุ๊บกับจอทีวีนะคะรับชมทีวีได้กว่า 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะแล้วก็ยังมีทีวีไทยเนี่ยทีวีดิจิตอลอ่ะได้ทุกช่องอยู่แล้วนะคะมีซีรีส์ต่างๆมีภาพยนตร์นะคะเป็นพวกสตรีมมิ่งชานอลทั้งหลายนะคะก็พวกนี้ก็จะมีอย่างข่าวเนี่ยจะมีพวก Bloomberg CNN CNBC Reuters มีหมดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถรับชม YouTube ผ่านทางนี้ได้ด้วยคือไม่ต้องยุ่งกับโทรศัพท์อีกเลยอ่ะยิงขึ้นจอปุ๊บจบเลยนะคะแล้วก็เนี่ยหน้าตามีแค่นี้คุณผู้ชมสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะที่มีทีวีแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะคะก็รับชมได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศขอให้มีอินเทอร์เน็ตละค่ะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อคุณผู้ชมสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแดงทุ่นหน้าลบกันทุ่นหน้านะคะก็คือประเด็นเนี่ยนักลงทุนก็ขายหุ้นในส่วนของกลุ่มค้าปลีกแล้วก็โรงพยาบาลกันออกมานะคะแล้วก็ยังมีการจับตารอดูในรอบสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของเฟดเป็นการประชุมประจำปีของเขานะคะที่แจ็คสันโฮนะคะวันที่24จนถึงวันที่26สิงหาคมนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะว่าเขาจะมีทีท่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเขานะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์นะลบกันทั่วหน้าเลยทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นติดลบไป 0.43% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.15% นะคะแล้วก็หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.42% เวสเต็ดไต้หวันติดลบไป 0.12% ค่ะยังมีทางด้านคอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.21% อินเด็กซ์ของตัวอินโดนีเซียนะคะติดลบไป 0.13% แล้วก็ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.69% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.12% นะคะมาดูกันต่อสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์แหมบ้านเราก็เอนจอยราคาน้ำมันค้าปลีกปรับลดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นั้นเองแล้วปรากฏว่าแค่วันศุกร์วันเดียวตลาดในส่วนของตลาดน้ำมันเนี่ยนะคะปรับพุ่งแรงมากเลยเนาะจากระดับประมาณ46ดอลลาร์93เซนต์ที่เป็นระดับเปิดนะคะก็ขึ้นมาไฮที่48ดอลลาร์74เซนต์ก่อนที่จะไปปิดอยู่ที่48ดอลลาร์51เซนต์ต่อบาร์เรลนักลงทุนนะคะก็ตอบรับปัจจัยความต้องการใช้น้ำมันดิบของโรงกลั่นเพิ่มขึ้นในสหรัฐนะคะเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวแล้วเนาะเขาก็ต้องใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นราคาทองคำแหม 1,291 ดอลลาร์60เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะสำหรับราคาทองคำก็เป็นการย่อลงมาเล็กน้อยนะคะค่าเงินบาทค่ะ
มือนเดิมแข็งเหมือนเดิมนะคะ33.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาติดตามกันนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศมีอะไรที่ต้องติดตามเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณโรจค่ะสวัสดีครับค่ะคุณโรจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุที่เราจะต้องทำให้หวั่นไหวกับความเป็นโดนัลด์ทรัมป์แล้วว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีอะไรสำเร็จสักอย่างนโยบายต่างๆก็ยังไม่สำเร็จสักอย่างและยังมีเรื่องของการลาออกคณะทำงานที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของเขาเองเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยในฝั่งของสหรัฐเนี่ยเขามองประเด็นของโดนัลด์ทรัมป์ยังไงกันบ้างคะในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยค่ะครับผมก็ตัวโดนัลด์ทรัมป์เองความเสี่ยงล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็จะเป็นเรื่องของการที่มีการประท้วงกันนะฮะในการเรื่องของการแบ่งแยกสีผิวนะครับแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเลือกวิธีที่จะวางตัวกลางคือประนามทั้งสองส่วนที่มีการทะเลาะกันนะว่าทั้งคนที่ต้องการจะที่เหยียดสีผิวกับไม่ได้เหยียดสีผิวนะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ควรทำอย่างนั้นเขาควรจะประนามการเหยียดสีผิวมากกว่าเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาตินะครับมันก็ทำใหนักธุรกิจต่างๆที่เป็นที่ปรึกษาของเขาในสภาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็เริ่มเทลาออกเป็นทั้งคัมเองต้องปิดสภานี้กันเลยเพราะว่าออกกันเยอะมากนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวล่าสุดที่บ่งชี้ได้ว่าความนิยมของโดนัลด์ทรัมป์เองลดลงเรื่อยๆนะตั้งแต่เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีมาแล้วก็พรรคต่างๆวันนี้คนก็เริ่มจะมีการแอนตี้มากขึ้นนะโดยเฉพาะที่พรรคที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกชนชั้นของคนเนี่ยมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็คิดว่าจากนี้ไปนะครับเองคงไม่ได้ใช้เวลากับเรื่องของเศรษฐกิจเท่าไหร่คงจะใช้เวลาในการเอาตัวเองในตำแหน่งต่อไปให้ได้ก่อนเนี่ยนะฮะก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นอเมริกาเองในวีคที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงแรงแล้วก็มีการคอร์เรคชั่นมันก็ประกอบกับว่าในช่วงปลายวีคที่ผ่านมามันมีเรื่องของการก่อการร้ายในสเปนด้วยนะที่มีการเอาขับรถยนต์เข้าไปพุ่งชนในฝูงชนที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ก็มีการเสียชีวิตไปหลายรายนะฮะค่ะก็อันนี้ก็เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นในวีคที่ผ่านมาในต่างประเทศนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยรวมถึงของเราเองด้วยนะมีการย่อตัวลงมาแรงพอสมควรค่ะทีนี้ในรอบสัปดาห์นี้เห็นจะมีการประชุมของเฟดที่เป็นการประชุมประจำปีของเขาในช่วงวันที่24-26สิงหาคมด้วยนะคะตรงนี้มันจะส่งผลอะไรยังไงกันบ้างเราคาดหวังอะไรจากการประชุมครั้งนี้บ้างอะคะคือวีคนี้นะมีการประชุมแจ็คสันโฮนะฮะในช่วงปลายอาทิตย์นะฮะแล้วก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าตัวเจเน็ตเยเลนเองซึ่งเขาก็ใกล้จะพ้นวาระในปีหน้าแล้วเนี่ยเขาจะมีการให้ไกด์ไลน์อะไรเพิ่มเติมบ้างโดยที่ช่วยยิ่งคนจะโฟกัสเรื่องของการลดบาลานซ์ชีของเฟดนะครับเรื่องของการที่ไอ้พันธบัตรที่ซื้อมาครบแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปซื้อต่อหรือเปล่าหรือว่าเขาจะปล่อยให้มัน expire ไปแล้วเงินคืนนะฮะถ้าเฟดไม่ซื้อพันธบัตรต่อก็คือเป็นการที่เขาเอาเงิน เป็นการที่เขาเอาเงินกลับออกจากระบบเศรษฐกิจนะครับก็ทำให้ liquidity ตลาดโลกในจะลดลงคนก็จะสนใจตรงนี้เยอะนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือมันจะมีผู้ร่วมประชุมคนหนึ่งเนี่ยคือเป็นตัวมาริโอดากี้นะที่เป็นประธานของ ECB เนี่ยก็ไปร่วมประชุมในสันโทด้วยนะครับก็จะมีการเข้าไปสอบถามเรื่องมุมมองของเศรษฐกิจยุโรปรวมถึงนโยบายการเงินเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะโดยที่คนจะโฟกัสมากมากว่าในมีนาคมปีหน้าที่จะครบกำหนดการซื้อพันธบัตรคืนของยุโรปเนี่ยเขาจะต่อไหมนะฮะหรือว่าเขาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะสองอันนี้เป็นประเด็นหลักก็คือทางฝั่ง US แล้วก็ฝั่งยุโรปเองนะซึ่งในการประชุมแจ็คสันโฮครั้งนี้ก็คงจะมีการอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งของฝั่งเจเน็ตเยเลนเองเนี่ยเขาก็ต้องมาให้มุมมองที่ว่าหลังจากที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็หยุดไปพักมันใหญ่ๆเนี่ยในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะขึ้นเมื่อไหร่อันนี้คงเป็นความสำคัญนะเรื่องของบาลานซ์ชีที่ผ่านมายังไม่เคยบอกตัวเลขบอกแค่ว่าจะพยายลดลงคนจะดูความชัดเจนนี้ไหมแล้วก็ ECB เนี่ยจะมาดูว่ามีนาคมปีหน้าเนี่ยจะต่ออายุ QE หรือเปล่าซึ่ง tentatively แล้วน่าจะไม่ต่ออาจจะมีการต่อแต่ว่าลดจำนวนลงอะไรเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะมากกว่าไม่น่าจะเป็นการยืนเลขหกหมื่นยูโรต่อเดือนเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งปวงแล้วในรอบสัปดาห์นี้น่าจะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของเฟดมากที่สุดหรือเปล่าคะก็จริงๆในต่างประเทศคงเป็นเรื่องของเฟดนะครับแต่ว่าในเรื่องในประเทศเราเองเราก็มีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวปลายวีคนี้ก็จะมีเรื่องการตัดสินเรื่องของจำนำข้าวอันนี้ก็มีระยะทางการเมืองเพราะว่าถ้ามีการตัดสินที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจำเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการมีความ
คลื่อนไหวบ้างทางการเมืองอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะฮะแต่ถ้าไม่มีประเด็นอะไรก็สามารถตลาดก็จะไม่ได้ก็จะจับตาประเด็นต่อไปผมคิดว่าก็ต้องมาติดตามดูปลายวิเวถ้าการตัดสินของศาลคดีพูดกันในคดีการเมืองเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็คงจะไม่มีผลกระทบอะไรกับตลาดมากนักแต่ว่าโดยภาพรวมตลาดเองนะครับให้เราไม่มีประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะในแง่ตัวเศรษฐกิจเองที่ไม่ค่อยดีแล้วก็การบริโภคคนทั้งแย่นะวิธีผ่านมาก็จะเห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นการปล่อยสินเชื่อต่างๆนี่ก็มีการปรับตัวลงมาทั้งหมดแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยนะอันนี้ก็คงเป็นประเด็นลบที่เกาะตลาดหุ้นไทยมาในช่วงวีคสองวีคที่ผ่านมาแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็น่าจะยังอยู่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เข้ามาสู่อาการเดิมคือแกว่งในกรอบแคบๆอีกแล้วครับมาซึมๆเพราะว่ามันแกว่งข้างล่างเนี่ยแกว่งตรง1560เลยครับนิดนึง56นิดเลยค่ะกรอบสัปดาห์นี้นี่แนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะผมคิดว่ากรอบมีโอกาสเหมือนกันที่หุ้นไทยเนี่ยจะมีการเทรดย่อลงมาอีกนะฮะก็ผมมองข้างล่างเนี่ยค่อนข้างลึกหน่อยอาจจะ1540นะฮะค่ะซึ่งถ้าเสียสูตรเนี่ยมันเป็นโลของปีแล้วก็ซัพพอร์ตมาแล้ว2ครั้งในรอบปีในรอบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานั้นโอเพนเนียมีแรงซื้อเข้ามาตลอดแล้วก็เร็วด้วยนะครั้งนี้ก็มาดูว่าถ้ามีการลงเทสตรงนั้นเนี่ยจะมีแรงซื้อกับสมดุลต่างแต่ว่าซัพพอร์ต1540เทคนิคอลลี่แล้วเนี่ยมันเป็นซัพพอร์ตที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าหลุดจากซัพพอร์ตนี้ไปเนี่ยอีกทีนึงนี่จะไป1,300-1,200เลยนะครับการยาวๆนี่จะเห็นภาพนั้นเพราะว่าไฮเลเวล1540เนี่ยมันเป็นกรอบการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสตรองชุดที่ผ่านมามันรู้คุณจุดใช่เพราะมันชนมันก็อยู่มันลงมาประมาณใกล้ๆ1อยู่ประมาณ1540มาประมาณ2ครั้งนั้นที่เป็นจุดต่ำๆครั้งนี้ก็จะอาจจะมีโอกาสถ้าเกิดมีความวุ่นวายอะไรเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็สามารถที่จะไปรอรับในทางนั้นได้แล้วในทางเครื่องบนเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะขึ้นไปแรงๆในนึกไม่ออกว่าจะมีปัจจัยอะไรห่วงใจมากสองเนี่ยก็ออกไปหมดแล้วโดยภาพรวมก็กำลังลดลงนะฮะแล้วก็ในแง่ของปัจจัยในประเทศเองนโยบายกระตุ้นต่างๆก็มีอยู่แค่เรื่องของกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งก็มีเรื่องจะไม่ทันนะฮะก็อาจจะต้องไปดูว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจากที่เคยเสนอว่าจะให้แบ่งขีดแบ่งโซนท่องเที่ยวโซนไหนที่เป็นโซนพลาเมเรียก็ให้น้อยหน่อยส่วนไหนที่ไม่ใช่พลาเมเรียก็ให้เยอะหน่อยซึ่งอันนี้ถ้ามันตีฟังก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่ากลับไปแก้ไขนะค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะในกรอบรอบสัปดาห์1580ครับ1580นะคะก็จะแกว่งอยู่ประมาณแนวต้าน1580แนวรับ1540ถ้าหลุดนี่ลงยาวเลยนะคะต้องระวังค่ะทีนี้กลุ่มที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่ม finance ที่ได้รับผลกระทบกันไปทีนี้ยังคงสัปดาห์นี้ยังเป็นเหมือนเดิมอีกมั้ยคะ finance คือวีคเนี่ยครับวันจันทร์วันนี้เลยนะจะมีการทํา hearing เรื่องของกฎหมายเรื่องของเช่าซื้อนะครับว่าไอ้ที่ผ่านมาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทวงหนี้มันเป็นธรรมหรือเปล่าหรือว่าการดอกเบี้ยแสนมีเยอะไหมอันนี้เฮลิ่งวันนี้เลยก็คงต้องดูว่าหลังจากผลของการเฮลิ่งเป็นอย่างไรนะแล้วก็กฎหมายในข้างหน้าที่มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการปรับปรุงอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นประโยชน์ผมดีอยู่แล้วนะอย่างไรคงไม่ปรับให้มันเพื่อประโยชน์กับคนทำธุรกิจมากขึ้นมันน่าจะเป็นประโยชน์กับฝั่งลูกหนี้มากกว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ยังกดดันหุ้นในกลุ่มลีสซิ่งหรือว่ากลุ่มไฟแนนซ์ต่อไปนะครับนอกจากเรื่องของบัตรเครดิตที่กระทรวงเชื่อบุคคลที่เขาที่โทนดาวลงมาแล้วนะครับค่ะแล้วก็ค่ะเชิญค่ะกลุ่มอื่นแล้วก็เรื่องของการบริโภคครับผมก็คิดว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันจะมีการฟื้นตัวอะไรมากนักนะก็ลองดูเรื่องของนโยบายกระตุ้นอย่างเดียวว่าปีนี้จะมีนโยบายกระตุ้นอะไรมากหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาการกระตุ้นนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งมันไม่ตรงกับการบริโภคทีเดียวเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะไปดีเฉพาะบางจังหวัดนะครับแต่ว่าพอไปสู่การคอนซัมชันในระดับรากหญ้าเนี่ยมันไม่ได้เข้าถึงนั้นก็ไม่ได้แก้ปัญหาโดยตรงค่ะสองกลุ่มนี้ก็น่าจะยังโดนกดดันต่อไปค่ะก็สรุปก็เป็นพวกกลุ่ม finance leasing แล้วก็พวกการบริโภคภายในประเทศทีนี้กลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มที่ดูดีนิดนึงขึ้นมาจากกลุ่มเหล่านี้ที่น่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนจะเป็นกลุ่มไหนคะข้ามันก็พอมีอยู่ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับในประเทศเลยเช่นกลุ่มพวกเดินเรือต่างๆเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยตัวดัชนีบอลติกไดที่มันเป็นอินดิเคเตอร์ของพวกราคาค่าระวางเดินเรือเนี่ยมันก็ปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้ก็อยู่น่าจะอยู่ไฮของปีแล้วก็น่าจะถือเกือบไฮของรอบหลายปีแล้วก็อันนี้ก็ได้ประโยชน์มาจากการที่โกลด์เทรดหรือว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นมากนะในไตรมาส1ไตรมาส2ที่ผ่านมาเพราะงั้นในค่าระวางเดินเรือก็เริ่มขึ้นแล้วก็หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าอยู่นอกความสนใจของนักลงทุนนานพอสมควรแล้วแต่ก็อาจจะเป็นโอกาสให้เข้าไปลงดูดีเกตกำไรดูได้นะแล้วก็อย่างไรก็ตามในการเก็งกำไรในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังทับใหญ่ในตลาดนิดนึงเพราะว่า
ในภาพรวมๆของมาร์เก็ตเนี่ยไม่ค่อยดีมากนักนะฮะอีกเซกเตอร์นึงที่อาจจะยังโอเคอยู่ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกลงกลั่นต่างๆกลุ่มนี้เนี่ยก็ตัวสเปรดของน้ำมันนี่ก็ยังดีอยู่นะแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อเก็งกำไรขึ้นมาบ้างที่เห็นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาการที่เพราะว่าหุ้นในตลาดทั้งไทยมันหากลุ่มที่จะลงทุนได้ยากพอสมควรก็อะไรที่พอจะดีอยู่บ้างมีคนก็เริ่มจะมาซื้อตรงนั้นนะค่ะเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปแล้วทางฝั่งของกลุ่มที่น่าสนใจจะเป็นกลุ่มของการของเดินเรือแต่อันนี้จะเน้นเป็นการเก็งกำไรนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มโรงกลั่นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็มองแล้วปัจจัยทางด้านต่างประเทศหรือในประเทศในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยให้น้ำหนักฝั่งไหนมากกว่ากันฮะที่จะมีผลต่อตลาดนอกประเทศนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะต่างประเทศนี่อาจจะรับรู้ไปแล้วเมื่อวีที่ผ่านมาก็เริ่มซ้ำนะฮะวีคนี้แจ็คสันโฮกับ ECB น่าจะมีผลกระทบไม่มากนักกับไทยตลาดไทยถ้าจะมีตลาดไทยที่กระทบเยอะๆน่าจะเป็นเรื่องปลายวีของเราเองมากกว่าโอเคก็เรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองอะเนาะใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะรู้สึกว่าเสียงจะไม่สบายนะคะหายไวๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะก็โดยสรุปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในรอบสัปดาห์นี้อย่างที่เราทราบกันดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคดีนะคะในปลายสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามนะคะว่าผลตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรนี่คือประเด็นภายในประเทศนะคะซึ่งมันก็จะมีผลแหละต่อตลาดหุ้นไทยเนาะก็รอดูแล้วกันแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่หน้าที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเดินเรือนะคะเพราะเมื่อกี้อย่างที่เปิดให้ดูแล้ว BDI นี่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะดัชนี Baltic Dry Index นะคะหรือว่าดัชนีค่าระวางเรือนั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะกลุ่มโรงกลั่นนะคะที่น่าจะสนน่าจะเข้าไปพอที่จะเข้าไปลงทุนได้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกไฟแนนซ์พวกลีสซิ่งนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่คุณโรจน์บอกไปแล้วนะคะจะมีเฮียริ่งเรื่องการก็จะมาดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเช่าซื้อนะซึ่งก็แน่นอนแหละไม่ดีต่อกลุ่มนะคะเรื่องของบัตรเครดิตก็ยังอุ่นคลึมอยู่นะคะแล้วก็การบริโภคภายในประเทศก็ยังไม่ค่อยจะดีกลุ่มเหล่านี้ละค่ะที่จะยังไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับในเรื่องของการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้ส่วนปัจจัยในต่างประเทศก็อย่างที่บอกไปแล้วก็น้ำหนักรอบนี้อาจจะน้อยลงนิดนึงนะคะเพราะว่าภายในประเทศน้ำหนักมากกว่าค่ะก็ยังไงก็ต้องติดตามนะคุณผู้ชมสำหรับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่24-26สิงหาคมนะคะเป็นการประชุมประจำปีนะคะที่เมืองแจ็คสันโฮนั่นเองนะคะก็ต้องดูแหละว่าเขาจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าขึ้นไปแล้วรอบนึงแล้วก็นิ่งสนิทเลยนะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะที่เข้ามาแล้วเช้าวันนี้นะคะก็มีทางด้านของคุณนฤทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วคุณพัทรานิตนะคะคุณนิชกรคุณอัญชลีบอกว่าขอให้เป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสทุกคนนะคะคุณขวัญสิริคุณอุ๋ยคอมซ่าแล้วก็ยังมีคุณเป๋าตุงนะคะสวัสดีค่ะคุณมัทรสคุณพิมพ์คุณเอพิมพ์สิรินะคะคุณสาธิตคุณพัชรนันท์บอกมาแววเยเยเยคุณแจนพรวันสวัสดีค่ะคุณมนทนนะคะคุณคนน่ารักมักใจร้ายนะคะโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะจะขอพักสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นกับทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสแต่ช่วงนี้พักสักครู่กันก่อนค่ะWe'll be right back.
Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับเช้าวันนี้เนาะก็มีการรายงานตัวเลขจากทางด้านของสภาพัฒน์กันออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ปรากฏว่าทางด้านของสภาพัฒน์เนี่ยได้มีการเปิดเผย GDP นะคะไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยโตไป 3.7% GDP บ้านเราเนี่ยนะคะสูงสุดในรอบ17ไตรมาสค่ะแล้วก็ได้ทางฝั่งของด้านการส่งออกแล้วการท่องเที่ยวรวมไปถึงการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของสภาพัฒน์เนี่ยก็ได้มีการปรับเพิ่มเป้า GDP ปี2560ค่ะเป็นโต 3.5 จนถึง 4% จากเดิมที่คาดการไว้นะคะว่าจะโต 3.3 จนถึง 3.8% นะคะแล้วก็ทางด้านของทางด้านของสภาพัฒน์นะคะก็มีการเปิดเผยตัวเลขของการส่งออกนะคะการส่งออกในไตรมาสที่2เนี่ยโต 8% แล้วก็การนำเข้าเนี่ยโต 13.8% นะคะแล้วก็เพิ่มเป้าการส่งออกปีนี้เนี่ยเป็น 5.7% จากเดิมว่าจะคาดว่าโตเนี่ย 3.6% ด้วยกันนะคะส่วนเป้านำเข้าของปีนี้นะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นโต 10.7% จากเดิมคาดว่าจะโต 7% ด้วยกันนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะทางด้านของสภาพัฒน์นะคะก็ได้มีการลดเป้าดุลการค้าของปี2560เหลือเกินดุล 28.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจากเดิมเนี่ยคาดว่าจะเกินดุล 31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีการปรับเป้านะคะในเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดปี2560เนี่ยคาดว่าจะเกินดุล 42.5 พันล้านดอลลาร์จากเดิมเนี่ยคาดว่าเกินดุล 38.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินเฟ้อค่ะอีก1ตัวนะคะก็ปรากฏว่าปรับลดเป้าเงินเฟ้อทั่วไปสำหรับปีนี้นะคะมาอยู่ที่ 0.4 จนถึง 0.9% เดิมเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ 0.8 จนถึง 1.3% นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะสภาพัฒน์ก็บอกว่าครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะเศรษฐกิจไทยนะคะจะโต 3.5% ตามการใช้จ่ายของภาครัฐนะคะแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนที่มีการฟื้นตัวมากขึ้นรวมไปถึงการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการที่โดดเด่นกันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยล่ะค่ะทางสภาพัฒน์เปิดเผยออกมานะคะบอกว่าอยู่ที่ 0.1% นะคะส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 0.5% ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาสดๆร้อนๆเลยนะคะจากทางด้านของสภาพัฒน์นะคะเช้าวันนี้นะคะที่ให้เห็นนะคะในเรื่องของตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจของไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปแล้วนะคะในเรื่องของการส่งออกไตรมาส2โตนะคะนำเข้าก็โตนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของ GDP ของบ้านเราเองนี่นะคะทางด้านของสภาพัฒน์ก็บอกว่าไตรมาส2ก็โตอีกเหมือนกันฟังดูดีมากๆนะคะไตรมาส2เนี่ยก็โตสูงที่สุดในรอบ17ไตรมาสด้วยกันนะคะคุณผู้ชมราคานั่นก็เป็นในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขจากทางด้านของสภาพัฒน์ออกมานะคะเดี๋ยวตอนนี้นี่ยังรอติดต่อทางด้านพี่เทิดอยู่นะคะคุณผู้ชมยังติดต่อไม่ได้นะแต่ถ้าทางตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเปิดมาเนี่ยน่าจะบวกกันได้ด้วยนะคะกลับไปดูกันอีกครั้งสำหรับทางด้านของภูมิภาคเอเชียย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะนิเคอิญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ยังติดลบอยู่นะติดลบไป 0.46% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.16% ฮั่งเซ็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.3% เวสเต้ไต้หวันนะคะติดลบไป 0.08% แล้วก็ทางด้านของตัวขออภัยค่ะคอสปีเกาหลีใต้ค่ะติดลบไป 0.16% อินโดนีเซียติดลบไป 0.3% ส่วนใหญ่ติดลบนะอ่านมาลบทั้งนั้นเลยบวกไม่กี่ประเทศเองนะคะฟิลิปปินส์ค่ะติดลบไป 0.69% แล้วก็ทางด้านของตัว Straits Times ของสิงคโปร์นะคะบวกไป 0.1% ด้วยกันนะคะ
โอเคนี่ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นในต่างประเทศเช้าวันนี้ซึ่งเรากำลังรอดูกันอยู่นะคะว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยจะเปิดมาเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ยังไม่เปิดเลยประมาณ10นาทีนะคะพี่เธอก็ยังไม่พร้อมด้วยนะคะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวขอทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะสายแรกที่เราโฟนอินกันไปนะคะเมื่อตอนช่วงเปิดรายการก็จะเป็นกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนอาภานะคะซึ่งก็มองว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยการเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นี้นะคะแนวต้านจะอยู่ที่ 1,580 แล้วก็แนวรับจะอยู่ที่ 1,540 จุดด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ให้น้ำหนักประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นหลักเลยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีในเรื่องของคดีนะคะจำนำข้าวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับคดีทางด้านการเมืองก็จะเกิดขึ้นเนี่ยประมาณปลายสัปดาห์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะให้น้ำหนักในส่วนของตรงนี้มากกว่านะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยกลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ finance และก็ leasing รวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศนะคะส่วนในกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรืออันนี้จะเน้นเก็งกำไรเป็นหลักนะคะเพราะว่าในส่วนของตัว BDI เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็โรงกลั่นเป็นกลุ่มที่น่าสนใจส่วนปลายสัปดาห์นี้ในต่างประเทศนะคะจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะคะที่แจ็คสันโฮนะคะก็การประชุมครั้งนี้จะเกิดขึ้นวันที่24-26สิงหาคมนะคะแล้วก็ทุกคนรอจับตาดูกันอยู่ว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยผลออกมาเนี่ยจะพูดอะไรที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยว่าแหมมันขึ้นมาครั้งเดียวเงียบไปเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,568.20 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 1.67 จุดหรือว่า 0.11% นะคะพี่เธอพร้อมแล้วนะคะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะพี่เธอคะตลาดเช้าวันนี้เปิดมาบวกแบบไม่อยากจะบวกครับพี่เทิดมองยังไงคะการเคลื่อนไหววันนี้จริงๆถ้าดูปัจจัยบวกเนี่ยที่ออกมาล่าสุดนะครับน่าจะเป็นการประกาศตัวเลข GDP growth นะครับซึ่ง GDP growth ที่ออกมาไตรมาสที่2เนี่ยมันสูงกว่าที่คาดกันเยอะเลยนะครับออกมาอยู่ที่ 3.7% เห็นบอกว่าสูงที่สุดในรอบ17เดือนเลยนะคะใช่ครับซึ่งผมดูว่าแฟกเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่มีส่วนช่วยนะครับทำให้ตลาดเนี่ยขยับขึ้นไปได้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยนะครับก็คือตัวราคาน้ำมันนะครับซึ่งปรากฏว่าเขาไปนับจำนวนแท่นขุดเจาะใน US นี่นะครับปรากฏว่าจำนวนแท่นมันลดลงไป5แท่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหตุเป็นผลไหมถึงขนาดทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้น 2-3% เนี่ยมันไม่น่าจะมีผลถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นsentimentนะครับในช่วงระยะสั้นนะครับที่ทำให้ราคาเนี่ยขยับขึ้นไปนะครับสุดท้ายมันก็เลยเอาตอบคำถามว่าทำไมตลาดขึ้นเหมือนกับไม่ค่อยอยากขึ้นเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าดูแรงขับเคลื่อนเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักอาจจะยังไม่ได้มากมายนักนะครับ ก็เลยมีส่วนที่ทำให้ตลาดเนี่ยยังอยู่ในกรอบแคบนะครับ แล้วก็ถ้าดูอีกเรื่องนึงนะครับเป็นสิ่งที่เราให้ดูมาตลอดนะครับมันก็เป็นเรื่องของตัววอลุ่มการซื้อขายนะครับซึ่งมันอยู่ในภาวะที่เบาบางมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวอลุ่มมันบางมากๆนะครับเราเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะครับอย่างเช่นตลาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยmarket cap เราไม่ใหญ่นะครับยิ่งช่วงที่ขึ้นมาตอนปี52เนี่ยนะฮะตอนนั้น market cap เราประมาณ10ล้านล้านมั้งฮะทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยถ้าจำได้นะครับวอลุ่มการซื้อขายที่เข้ามาในแต่ละวันเนี่ย 50,000 60,000 นี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะครับบางวันนี่ขึ้นไปแสนล้านนะครับมันเหมือนกับว่าเราเคยมีคนขับคนเข็นรถอ่ะตัวอีโคคาร์นะครับมีอยู่10คนนะครับตอนนี้ดูไซส์ขนาดเราตลาดบ้านเราเนี่ยมัน15ล้านล้านนะครับ earning ก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากแต่ว่าคนเข็นรถเนี่ยเหลือแค่3คนอ่ะวอลุ่มการซื้อขายมันบางมากนะครับเพราะฉะนั้นด้วยน้ำหนักที่มีขนาดนี้เนี่ยมันก็มีส่วนนึงนะครับที่ทำให้การปรับตัวขึ้นของตลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้มีปัจจัยบวกเข้ามาในบางช่วงเวลานะครับมันก็ทำให้ move ของตลาดเนี่ยยังอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่ายังอยู่ในกรอบเนี่ยต่อไปสักระยะหนึ่งค่ะครับกรอบวันนี้ให้เท่าไหร่คะแคบๆตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับจริงๆแคบๆมาหลายเดือนแล้วฮะจะว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ตลาดเราที่ไซด์เวย์เนี่ยเอาเข้าจริงๆนะเห็นตั้งแต่ปี56นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาราธอนมากนะครับในช่วงเวลาที่อื่นนะครับช่วงนี้แนวรับคุณไปดูประมาณสัก1562นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ย1575ครับค่ะ
1562แนวรับแนวต้าน1575หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะพี่เทิดหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเราแนะนำเอราวัณนะครับซึ่งเราดูว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีโมเมนตัมต่อนะครับแต่ว่า Fair Value เนี่ยก็เริ่มขยับใกล้เข้ามาแล้วนะครับ Fair Value เราทำไว้ที่ประมาณสัก 6.5 นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเอราวัณซื้อไม่ทันแล้วเนี่ยก็ไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับให้2ตัวเลยนะครับมี MCS นะครับแล้วก็ตัว VGI ครับMCS เนี่ยเหตุผลที่เรา recommend มันเป็นเพราะว่าตัวผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยเรามองว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่กลับมาโดดเด่นมากๆนะครับถ้าไปดู movement จริงๆนะครับไตรมาสที่1เนี่ยตัวเลขไม่ค่อยดีเลยนะครับประมาณสักไม่กี่สิบล้านไตรมาสที่2ก็ฐานก็ยังต่ำอยู่นะครับแต่ว่าไตรมาสที่3เนี่ยเรามองว่ามันน่าจะกลับมาอยู่ระดับประมาณสัก 2-300 ล้านได้นะครับเหตุผลเพราะว่าการส่งมอบสินค้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าอยู่ภาวะปกติละนะครับแล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเป็นจุดพีคของกำไรนะครับเพราะนั้นราคาที่ชะลอมาพักหนึ่งเพราะ earning ไม่ support เนี่ยก็น่าที่จะเริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะครับ Fair Value MCS นะฮะเราทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก19บาทนะครับอันนี้เป็น Fair Value ตัว MCS นะครับแล้วก็จริงๆถ้าไปดูในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเห็นว่าเด่นนะครับก็คือ VGI นะครับ VGI เนี่ยที่ดูเด่นขึ้นมาเหตุผลก็เพราะว่าเราดูที่กำลังการให้บริการสื่อนอกบ้านของเขาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 6,900 ล้านนะครับแล้วทีนี้เราเห็นภาพตัวครึ่งปีแรกเนี่ยภาพรวมของเม็ดเงินโฆษณามันดรอปจริงนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นสื่อนอกบ้านเนี่ยมันโตขึ้นมาประมาณ 25% ในครึ่งปีแรกนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในเมื่อเขามีกำลังการให้บริการสูงขนาดนี้แล้วเทรนด์มันเพิ่มขึ้นนะครับการเติบโตของสื่อนอกบ้านก็มากขึ้นด้วยเนี่ยก็น่าจะทำให้เขาได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับเราก็เลยชอบ VTI นะครับแล้วก็ให้ Fair Value นะครับอยู่ที่ 6.8 บาทครับค่ะ 6.8 นะคะเมื่อกี้เอราวัณเนี่ยคือ Fair อยู่ที่ 6.5 ซึ่งใกล้มากแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แนะนำให้คุณผู้ชมเข้าไปรับเนาะก็รอย่อๆก่อนก็ได้ครับถ้าย่อนี่ประมาณเท่าไหร่คะก็ถ้าย่อเอราวัณนะเดี๋ยวนะครับนี่เพราะตอนนี้อยู่6บาทเป๊ะๆเลย 6.8 ครับตัวครับ 5.8 ถ้าย่อมา 5.8 ก็ทยอยเข้าไปรับได้ครับโอเคส่วน MCS ให้แฟร์ไว้19บาทตอนนี้รับได้เลยใช่ไหมคะก็ตัวนี้สามารถทยอยซื้อได้เลยครับเพราะราคายังไม่ได้ขยับขึ้นโอเคแล้วก็ VGI น่าจะเป็นตอนนี้ 5.6 มีการพักตัวหน่อยแล้วก็ให้แฟร์ไว้ที่ 6.8 รับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมก็ถ้าเป็นแนวรับบริเวณนี้ก็ทยอยรับได้เลยครับค่ะโอเคทีนี้มาถามคำถามเลยนะคะท่านแรกถามถึงตัววีนี่ไทยค่ะวีนี่ไทยอยากจะถือยาวรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้21 บาท 40 บาท 40ตัว VNT ใช่ไหมครับตัวนี้จริงๆเราไม่ได้วิเคราะห์ในทางพื้นฐานนะครับแล้วก็ดูมูลค่าการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากพอสมควรนะครับทีนี้ถ้าดูตัวอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับก็อาจจะดีอยู่ประมาณสัก 5% ะนะครับถ้าจะถือยาวก็คงต้องพิจารณาเรื่องของสภาพคล่องในการซื้อขายด้วยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับในส่วน VNT เนี่ยนะฮะมันก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะเป็นซิกนิคอลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นพวกปิโตเคมีนะครับเพราะนั้นก็คงต้องดูเทรนด์ตรงนี้ให้ชัดเจนอยู่ด้วยอีกระดับหนึ่งนะครับผมว่าช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยปิโตเคมีที่อยู่ในสายทางด้านโอลิฟินมันก็ค่อนข้างจะเป็นช่วงช่วงที่เป็นไซเคิลขาขึ้นช่วงท้ายๆละนะครับเพราะนั้นถือยาวอยากให้ทำแบบนั้นไหมก็ไม่ค่อยเห็นว่ามันน่าสนใจมากถึงขนาดนั้นนะครับก็แต่ถ้าจะถือด้วยดีวิเดนยิวที่มีอยู่ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปฮะความเสี่ยงก็มีเรื่องของหนึ่งเนี่ยไซเคิลโอลิฟินซึ่งมันจะเป็นช่วงขาขึ้นช่วงท้ายๆละแล้วก็มูลค่าการซื้อขายซึ่งผมว่ามันบางไปหน่อยค่ะครับถ้างั้นก็ไม่แนะนำให้ถือยาวสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันมีช้อยอื่นผมว่าหาตัวที่มีสภาพคล่องการซื้อขายสูงกว่านี้ดีกว่าครับท่านนี้ยังไม่มีตัวนี้พอดีงั้นก็อย่าเพิ่งเลยนะคะproject planning PPS ต้นทุนบาท72เห็นเมื่อกี้มีข่าวเขาส่งข่าวมาด้วยสำหรับตัว project planning มีการปรับเป้าการเติบโตด้วยนะคะครับผมครับตัวนี้ก็ออกตัวเหมือนกันนะครับว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ในทางพื้นฐานนะแต่ว่าเท่าที่ดู earning นะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยไตรมาส1 14ล้านนะครับไตรมาส2 19.5นะครับเทียบกับทั้งปีปี32เนี่ยก็คงเป็นอะไรที่เห็นการเติบโตในปีนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าครึ่งปีแรกก็วิ่งขึ้นไปใกล้ๆกับปีที่แล้วทั้งปีแล้วนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเห็นว่ายังเป็น growth stock ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูราคาตรงนี้นะครับเทียบกับ
องค์ประกอบในเรื่องผลประกอบการเนี่ย2ไตรมาสที่ผ่านมากำไรก็ตกประมาณสัก5สตางค์นะครับถ้าทั้งปี10สตางค์นะครับก็ราคานี้ก็เห็นว่า 1.7 เนี่ยนะครับก็ PE ก็เริ่มขยับขึ้นไปพอสมควรนะครับ16 17เท่านะครับแล้วก็ถ้าดู move ทางเทคนิคนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่เห็นการดีดตัวขึ้นมามากพอสมควรนะครับเราดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวต้านประมาณสัก 17.771.77 นะครับแล้วก็แนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ 1.70 ครับโอเคค่ะตอนนี้ขยับมา 1.73 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แนวต้านอยู่ประมาณ 1.77 นะคะECF ค่ะ ECF ต้นทุน4.24 ตัวนี้ถือยาวได้ไหมคะตัว EG อะไรนะฮะ ECF East Coast Furniture ค่ะตัวทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะ ECF ครับ EGF EC ค่ะ CCAT ค่ะอ๋อครับครับตัวนี้เราไม่ได้วิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับคงตอบด้วยเทคนิคนะครับก็ถ้าดูแพทเทิร์นทางเทคนิคเนี่ยผมว่าแนวต้านที่ต้องระวังมากๆนะครับประมาณสัก 4.3 นะครับ 4.26 ถึง 4.3 บริเวณเนี่ยนะครับคือถ้ามันยังผ่านไปไม่ได้เนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจรีบเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันดูคล้ายๆกับจะฟอร์มเป็นดับเบิลท็อปนะครับแล้วไอ้ท็อปแรกเนี่ยมันอยู่บริเวณนะฮะ 4.26 ถึง 4.3นะครับเพราะนั้นถ้าไม่ผ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงอาจจะยังมีอยู่นะครับแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ4บาทครับค่ะคือต้นทุนมีอยู่4บาท24ค่ะครับอยู่ 4.24 ใช่ไหมครับคือใกล้ๆบริเวณท็อปนั่นเลยนะครับก็คือลุ้นอยู่แค่บริเวณนะครับว่าจะผ่านขึ้นไปได้ไหมแต่ดูอาการถ้าไม่มีแรงหนุนทางฟันดาเมนทัลด้วยเนี่ยก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับดูอย่างที่มีการปรับขึ้นไปแรงๆช่วง3วันก่อนเนี่ยนะฮะ 2-3 วันก่อนเนี่ยก็อันนั้นเราเห็นวอลลุ่มเข้ามาหนุนแต่วันถัดมาก็เห็นแรงขายออกมาเต็มๆก็แปลว่ามีวอลลุ่มหนุนแรงขายด้วยการสู้กันตรงนี้เนี่ยยังเป็นอะไรที่ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงต้องดูนะถ้าหากว่าไม่ผ่านตรงนี้ไปได้ผมว่าคงขึ้นยากนะครับแต่ว่าถ้าจะดูจุดตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนอกจากแนวรับที่4บาทแล้วเนี่ยก็อาจจะดูอีกบริเวณนึงก็ได้ที่ใกล้กว่านั้น 4.12 นะครับถ้าหลุดตรงนี้มาเนี่ยก็เริ่มที่จะดูไม่ค่อยดีละนะครับแล้วจุดตัดสินก็แถว4บาทค่ะครับโอเค AKP ครับอัคคีปราการโอ้ไม่มีคนถามมานานละขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่น่าจะกำไรมั้งครับก็ถ้าดูแนวต้านก็คงอยู่บริเวณแถวสัก 2.6 ค่ะเดี๋ยว 2.63 ถึง 2.65 บริเวณเนี่ยครับก็คงจะเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับก็อยู่แถว 2.5 ครับโอเคทีมค่ะทีม Precision ทีม Precision ยังไม่มีตอนนี้บาท84ค่ะครับถ้าตัวทีมโหราคากระโดดขึ้นมาค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ผิดสังเกตพอสมควรนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถ้ามองจาก earning นะครับเราก็เห็นการพลิกกลับนะฮะเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยขาดทุนไป 14.8 ไตรมาส2พลิกกลับมาเป็นกำไร15ล้านนะครับก็แปลว่าครึ่งปีแรกก็ค่อนข้างจะสแควร์นะครับก็ไปลุ้นว่า second half เนี่ยจะไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าดูราคาหุ้นเนี่ยเหมือนกับวิ่งล่วงหน้าไปแล้วนะครับเทียบกับ book value ที่ประมาณ1บาท9สตางค์นะครับตอนนี้ราคา 1.8 นะครับผมถือว่าก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรนะครับถ้าจะเข้าไปต่อเนี่ยผมว่าต้องตาม earning ในช่วงครึ่งปีหลังให้ดีนะครับว่าสามารถกลับขึ้นมาบวกได้หรือเปล่าเพราะดูว่าสวิงเนี่ยมันเห็นการสวิงมากพอสมควรนะครับถ้าไล่ย้อนหลังกลับไปนะฮะปี2015เนี่ยขาดทุนไป109ล้านปี2016ขาดทุนไป 8.7 นะครับแล้วมาควอเตอร์1เนี่ยลบไป 14.8 ควอเตอร์2กลับมาบวก15ก็เห็นว่าอาการสวิงเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วเราไม่ได้วิเคราะห์ทางพื้นฐานเนี่ยก็คงต้องแนะนำว่าถ้าจะเข้าไปลงทุนก็ต้องติดตามเรื่อง earning trend ให้ดีๆนะครับว่าจะสวิงอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามองเฉพาะเรื่อง technical chart เนี่ยเมื่อก่อนราคาอยู่บาท30นะครับแล้วก็ดีขึ้นไปเปิดแกป 1.7 นะครับแล้วขึ้นไปถึง2บาทซึ่งผมว่าภาวะแบบนี้กล้าตามไหมผมคงไม่ค่อยกล้าตามเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าจะดูแนวรับจุดแรกเนี่ยก็คงที่ 1.7 นะครับแต่ว่าถามว่าปลอดภัยมากไหมไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่า มันเพิ่งเห็นการกระโดดขึ้นมาช่วงเร็วๆนี้นะครับมาแรงมากเลยอ่ะใช่ครับถ้างั้นถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งดีกว่าผมไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่ครับเพราะว่าแต่คุณผู้ชมอยากเสี่ยงไหมถ้าอยากเสี่ยงก็ไปดูแนวรับที่บาท 0.7 นะฮะแล้วก็กำหนดจุดคัดลอสให้ดีค่ะ BBL ค่ะแบงก์กรุงเทพยังไม่มีค่ะครับถ้าดู BBL เนี่ยถามว่าเราชอบไหมเราก็คงชอบในฐานะที่เป็นแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็สามารถเป็นอะไรที่จ่ายเงินปันผลได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องยิวเนี่ย
ก็เราไม่เป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้ามองราคานี้นะครับดิวิเดนด์ยิลด์ที่ได้นะครับก็ยังเป็นอะไรที่น่าพอใจนะประมาณ 3.88% นะครับส่วน Fair Value เราทำไว้ที่ 197.5 ค่ะนะครับก็ราคาก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าลงทุนยาวๆนะครับแนวรับก็บริเวณถ้าจะรออีกนิดนึงก็179 บาทนะครับตรงนี้เป็นแนวรับค่ะรอย่อๆก่อนเนาะครับCBG คาราบาวค่ะคาราบาวยังไม่มีตอนนี้67 บาทครับเราไม่ได้วิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับไปดูแพทเทิร์นทางเทคนิคเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับแนวรับที่จะเป็นด่านสำคัญของเขาเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 66.5 นะครับถ้าหลุด 66.5 มาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นอันตรายในเชิงแพทเทิร์นทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งนะครับรอรุ่นตรงนี้ฮะว่าจะผ่านไม่ผ่านตรงนี้มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะยังไม่มีค่ะยังไม่มีผมว่ารอดีกว่าค่ะรอลงมา 66.5 ก่อนนะคะคแต่ถ้าหลุด 66.5 ก็อาจจะต้องรอต่อไปฮะรอดูก่อนอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปพอถึงแพทเทิร์นไม่ดีเลยฮะทางเทคนิคไม่ดีนะแพทเทิร์นเทคนิคไม่ดีนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ต้นทุน140.80 บาทยังกำไรอยู่ถ้าดูทางพื้นฐานเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเราเลือกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาผมว่าแรงมากเกินไปแล้วดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเหตุผลซัพพอร์ตที่หนักแน่นเท่าที่ควรสำหรับการลงนะครับเพราะนั้นก็เลยถือว่าช่วงลงเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะค่อยๆทยอยรับได้นะครับแล้วก็แนวรับที่แข็งแรงเนี่ยผมคิดว่าแถวบริเวณสัก142 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยระยะสั้นนะครับประมาณ 145.5นะครับส่วน Fair Value เนี่ยนักวิเคราะห์ทำไว้ที่178 บาทครับโอเคเซนเทลค่ะเซนเทลยังไม่มีตอนนี้39.75 บาทครับก็เซนเทลถ้าดูทางพื้นฐานเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์เราให้คำแนะนำซื้ออยู่นะครับแล้วก็ดูตัว Fair Value นะครับอยู่ที่47 บาทนะครับส่วนตัวกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคนี่นะครับแนวรับเนี่ยคงอยู่ค่อนข้างจะแน่นหน่อยบริเวณ39 บาทนะครับส่วนแนวต้านก็คงดูประมาณสัก 40.5 ครับนะครับแต่ไฟรู้47นะฮะเทรนด์เอาลุกธุรกิจก็น่าจะดูดีขึ้นเรื่อยๆครับโอเคเอราวัณเราตอบกันไปช่วงที่ต้นรายการแล้วเอราวัณจริงๆเป็นหุ้นแนะนำแต่ว่าเผอิญมันใกล้แฟร์มากพี่เธอบอกว่าให้รอย่อนะคะรับก็5.80 บาทนะคะแอโร่ค่ะแอโร่ครับโอ้ไม่ขึ้นแอโร่ยังไม่มีค่ะครับแอโร่เราก็ยังไม่ได้คือเราเคยวิเคราะห์เราดรอปไปสักพักแล้วครับก็เลยไม่ได้มีข้อมูลทางพื้นฐานที่อัปเดตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่ติดตามตัว earning เนี่ยผมว่าเทรนด์มันก็ดีขึ้นมานะนะครับไตรมาส1 46ล้านไตรมาส2เนี่ยประมาณ52-53 ล้านนะครับก็ครึ่งปีนะครับก็เกือบ 50% ของทั้งปีที่แล้วนะครับก็น่าจะเห็นเทรนด์การทำกำไรที่ผมคิดว่ายังยอมรับได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองแพทเทิร์นทางเทคนิคต้องบอกว่าแพทเทิร์นเทคนิคเนี่ยไม่ดีเลยนะครับก็คือมีการหลุดตัวเนคไลน์มาที่ถือว่าสัญญาณไม่ดีนะครับครั้งแรกเนี่ยแถวๆราคาประมาณสัก 15.3 นะครับอันนั้นหลุดมารอบแรกนะครับแล้วก็มาหลุดแนวรับสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ 14.6 นะครับไอ้การหลุดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เทรนด์ระยะสั้นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคงต้องไปดูแนวรับที่บริเวณแถวๆสัก13.98 นะครับอีกครั้งหนึ่งหรือว่า13.98 นะอีกครั้งนึงครับไปดูอีกครั้งหนึ่งอย่าถ้าเกิดหลุดก็อย่ายุ่งเลยครับใช่ครับถ้าหลุดผมว่าก็รอดูก่อนดีกว่าค่ะครับโอเค BLA ยังไม่มีค่ะครับถ้าดู BLA นะครับในทางพื้นฐานเนี่ยเราก็ยังเป็นหุ้นที่เราให้คำแนะนำซื้ออยู่นะครับแล้วก็Fair Value นะครับทำไว้ที่60 บาทนะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันย่อลงมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าดูระยะสั้นนะครับอาจจะเห็นแนวต้านที่ติดอยู่ตัวแถว46 บาทอยู่นะครับแต่ถ้าจะรับนะครับแนวรับก็แถวๆสัก44 บาทครับค่ะแล้วก็ต้าน46นะคะปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีค่ะ492 บาทครับถ้าดูตัวปูนใหญ่นะครับผมว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยคงต้องหวังว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์ตกประมาณสัก 3.86% นะครับแต่ในเชิงของตัว earning นะครับยังดีอยู่นะครับเพียงแต่เราคิดว่าจุดที่ peak earning เนี่ยก็คือช่วงไตรมาสที่1ของปีนี้ผ่านมาแล้วนะครับไตรมาส2ก็ดรอปลงมานิดหน่อยนะครับ 3-4 ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทรงๆนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่2นะครับ
ก็ถ้าดูเทรนด์แบบนี้เนี่ยคงไม่เหมาะในการเทรดดิ้งเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะซื้อลงทุนยาวๆเนี่ยผมว่าสามารถทำได้นะครับถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวนะครับแนวต้านที่แกร่งมากๆบริเวณ500ครับส่วนแนวรับนะครับจะอยู่ที่แถวๆสัก488ประมาณนี้ครับโอเคเน้นลงทุนยาวนะคะตัวนี้ AIT ค่ะ AIT ยังไม่มีค่ะตัวนี้ผมว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจสำหรับการลงทุนยาวๆนะครับเพราะราคาตรงนี้เนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์ที่เราคาดหวังนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงอ่ะประมาณสัก 6.3% นะครับแล้วครึ่งปีแรกก็ประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้วด้วยนะครับประมาณ65สตางค์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะซื้อนะครับเรามองจุดเด่นในเรื่องของตัวดิวิเดนด์นะครับแล้วก็ถ้าดู Fair Value นะครับทำไว้อยู่ที่ประมาณ 31.5 นะครับก็มีอัพไซด์ประมาณ 13% นะครับทางเทคนิคนะครับบริเวณนี้ผมว่าก็ทยอยรับได้นะครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกนะครับหนาแน่นหน่อยเนี่ยประมาณสัก 28.5 นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยผมว่า Fair Value คงไม่ยากเท่าไหร่ครับค่ะALT ALT Telecom ยังไม่มีค่ะลงมาทุกวันเลยโอ้ครับดูแพทเทิร์นไม่ดีเลยยังไม่เห็นแพทเทิร์นในการกลับตัวเท่าไหร่นะครับเรคคอร์ดก็ค่อนข้างจะสั้นนะครับแล้วก็เรายังไม่เคยวิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยผมว่ารอดูไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าดูแพทเทิร์นไม่สวยเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เบรกตัวจุดเน็กไลน์ลงมานะครับตั้งแต่ 6.5 นะครับแล้วก็ลงมาตอนนี้ก็เป็นนิวโลเรื่อยๆนะครับเพราะลักษณะที่อยู่ในดาวเทรนด์เนี่ยยังไม่ควรเทรดดิ้งฮะผ่าน TWPC ค่ะไทวายังไม่มีค่ะตอนนี้ 9.35 ครับถ้าดู TWPC นะครับก็จริงๆผมว่าก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยผมว่าเป็นหุ้นที่ดีนะนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องในการซื้อขายเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่บางมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดดิ้งนะครับสภาพคล่องขนาดนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะอยากจะรับจริงๆเนี่ยแนวรับก็ประมาณสัก 9.30 นะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณสัก 9.7 ครับโอเคโรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุน 2.30 ค่ะตรงนี้เลยครับ CSG นะครับก็ถ้ามองทางพื้นฐานเนี่ยเราก็บอกว่าราคามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เกิน Fair Value เราไปแล้วนะครับ Fair Value ทำไว้แค่ประมาณ2บาทแล้วเราก็เลยRecommendให้สวิตช์นะฮะในทางพื้นฐานนะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัวกรอบการเคลื่อนไหวนะครับผมว่าแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.2 นะครับแต่ว่าเกินแฟร์นะฮะแฟร์2บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วแนวต้านเนี่ยประมาณ 2.35 ครับค่ะโอ้ก็ถ้างั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ชิ่งออกก่อนก็จะดีครับเพราะว่าแฟร์เราแค่2บาทแค่นั้นเองนะครับเข้าใจว่าจริงๆรอบที่แล้วก็เคยคุยเรื่องตัวนี้นะว่ามันเกินแฟร์ไปแล้วค่ะครับออริจินค่ะยังไม่มีตอนนี้13บาทตัวออริจินนะครับราคาปัจจุบันนะครับก็ต้องถือว่าสูงกว่าแฟร์แวลูเหมือนกันนะครับเพราะแฟร์แวลูที่เราทำไว้เนี่ยอยู่ที่ 13.75 นะครับอ้อตอนนี้ลงมาแล้วนะครับลงมาต่ำกว่าแฟร์เรานิดนึงละนะครับก็ถ้าลงมาต่ำกว่าแฟร์แล้วเนี่ยแนวรับที่ต้องดูจุดแรกอยู่ที่13บาทนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณสัก 14.2 ครับโอเครับ13บาทแล้วก็แนวต้าน 14.2 ครับส่วนแฟร์นี่ 13.75 นะครับโอเค AOT ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้ 52.50 บาทครับก็เป็นหุ้นที่เราให้คำแนะนำซื้ออยู่นะครับในทางพื้นฐานนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นภาพเนี่ยพอเข้าช่วงไตรมาสที่3ต่อเนื่อง4เนี่ยมันก็เริ่มที่จะเป็นไฮซีซั่นนะครับของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเออร์เน็งย้อนหลังนะครับก็ค่อนข้างจะดูแล้วก็น่าประทับใจดีนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสล่าสุดนะครับเป็นไตรมาสที่3ของเขานะครับอยู่กำไรเนี่ยประมาณสัก 5,398 ล้านนะครับดรอปลงมานิดหน่อยนะครับตามซีซันนอลนะครับไตรมาส2เนี่ย 6.4 พันล้านนะครับส่วน Fair Value เราทำไว้ที่58บาทนะครับก็คิดว่ายังน่าที่จะพอลงทุนได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะรับเนี่ยรอย่อนิดนึงก็ดีนะครับอยู่ที่บริเวณสัก 5.2 ฮะเป็นแนวรับตัวครับ 5.18 ฮะ51.8
ใช่ครับ 50.8 นะฮะโอเคเดี๋ยวจะเป็นลางไม่ดี 50.8 เป็นแนวรับแนวต้าน54 54โอเคค่ะบ้านปูครับต้นทุนประมาณ16.90 บาทค่ะครับก็เป็นตัวที่เราให้คำแนะนำซื้อนะนะครับเพราะว่าเราดูว่าราคาเนี่ยมันถูกกดลงมาต่ำมากแล้วนะครับแล้วสัญญาณที่เห็นเนี่ยเราก็เห็นการดีดตัวกลับของราคาถ่านหินแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้ดีดตัวกลับในอัตราที่มากพอนะครับก็คือยังไม่ตอบสนองข่าวบวกเนี่ยมากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นตัวว่าช็อตเทอมนะครับถ้าจะรับนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณสัก 16.5 ค่ะนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ 17.5 ครับโอเคคือต้นทุนแฟร์24แฟร์24คือต้นทุนเขา 16.9 ก็รออีกนิดนึงละกันครับผมว่าถือต่อได้ครับครับPDI ผาแดงอินดัสทรียังไม่มีค่ะตอนนี้22.20 บาทครับตัวนี้ไม่ได้วิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับคงต้องตอบด้วยทางเทคนิคนะครับถ้าทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าแนวต้านเนี่ยเป็นไฮก่อนหน้านี้นะอยู่ประมาณสัก 22.6 ค่ะนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยคงอยู่ที่บริเวณสัก 21.5 ค่ะนะครับกรอบคงบริเวณเนี่ยครับแต่ว่าการผ่านแนวต้านผมว่าคงไม่ง่ายนะเท่าที่ดูจากวอลุ่มที่ซัพพอร์ตที่มันบางลงไปค่ะBetter World Green ต้นทุนบาท80ค่ะตอนนี้บาท81ครับตัว Better World Green นะครับทางพื้นฐานเราไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ดู earning นะครับผมว่าเทรนด์มันดีขึ้นนะนะครับจาก41ล้านควอเตอร์1มาอยู่74ล้านไตรมาสที่2นะครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยกำไร351ล้านนะครับครึ่งปีนี้ก็ตกประมาณสัก115ล้านนะครับก็คิดว่ายังไม่ถึงครึ่งของประมาณการทั้งปีที่แล้วนะครับถ้าดูตัวทางเทคนิคนะครับก็กรอบการเคลื่อนไหวนะครับผมว่าแนวรับนะครับมันแฟลตมานานสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับแนวรับเนี่ยคงอยู่ประมาณสัก 1.79 นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณสัก 1.86 ครับโอเคต้นทุน 1.8 ก็รออีกนิดนึงครับน่าจะยังพอได้อยู่นิดนะครับแต่วอลุ่มบางมากเลยนะฮะหลังๆนี้แล้วก็มันก็แฟลตมานานละครับQuality House ค่ะต้นทุน2.46 บาทจะถือรับปันผลดีไหมตอนนี้2.40 บาทครับถ้าจะถือยาวสำหรับตัวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าสามารถทำได้นะครับเพราะว่าดูราคาขนาดนี้นะครับดิวิเดนด์ยิลด์ที่ได้ต่อปีเนี่ยมันก็ตกประมาณสัก 6% เศษๆนะครับก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะถือรับปันผลได้เข้าใจว่าวันนี้น่าจะเอ็กซ์หรือเปล่าฮะน่าจะเพราะลงมาอย่างนี้น่าจะเอ็กซ์น่าจะเอ็กซ์ลักษณะแบบนี้ขนาดลงมายังมีแท่งเขียวขึ้นให้เห็นอีกนะเนี่ยครับก็แปลว่าจริงๆโดยพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันยังเป็นอะไรที่ไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ดิวิเดนด์ค่อนข้างจะสม่ำเสมอต่อเนื่องค่ะก็รับรู้สึกว่าท่านนี้น่าจะรับดิวิเดนด์ไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับแล้ววันนี้ลงมาก็ถือต่อไปได้นะคะสามารถถือต่อได้ครับPTTGC ค่ะ74 บาทบนกระดานยังไม่มีค่ะครับก็จริงๆถ้าดู GC นะครับเราก็ดูว่าตัวโดยพื้นฐานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอัพไซด์ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันก็แคบลงนะครับแฟร์แวลูเราอยู่ที่81 บาทนะครับอัพไซด์เหลืออยู่ประมาณสัก 9.5% นะครับถ้าอยากจะรับผมว่ารอย่อดีกว่าค่ะนะครับก็ถ้าย่อลงมาแนวรับประมาณสัก 72.5 นะครับแล้วแนวต้านก็อยู่ที่แถวๆ75 บาทนะครับแฟร์แวลูอยู่ที่81นะฮะโอเคเมก้าค่ะเมก้าต้นทุน28 บาทตอนนี้29.25 บาทครับก็ถ้าดูกรอบแนวรับแนวต้านเพราะเราไม่ได้พอวิเคราะห์พื้นฐานนะครับก็อยู่ที่ 28.4 นะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่30 บาทครับโอเคต้นทุน28ก็ยังมีแต้มต่ออยู่นิดนึงครับผมก็รอผมว่ารอ30น่าจะเป็นไปได้โอเคครับ TTA ค่ะTTA BDI ก็มา TTA ก็มาครับรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้9.55 บาทถ้าดู TTA นะครับหลังๆเนี่ยมันอาจจะได้อานิสงส์จากการที่ตัวดัชนีแล้วค่าระวางเรือเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยก็ดีขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับอยู่ที่214 ล้านปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยขาดทุนนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเห็นช่วงในการดีดตัวกลับขึ้นมาก็ได้นะครับตัวแนวต้านนะครับตกประมาณสัก10 บาทนะครับถึง10.20 บาทบริเวณนี้เป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่แถวๆสัก 9.3 ครับค่ะ 9.32 เป็นแนวรับครับโอเคก็รอก่อนเนาะครับอย่าไปไล่เลยมันมาเยอะละครับอมนะค่ะ
อามานะยังไม่มีรับดีไหมคะตัวย่อเลยนะครับตัว A แล้วก็ M A แล้วก็ N แล้วก็ A แล้วก็ H ตัวย่อยากเขียนว่า Amen นะคะ Amen Amen แล้วก็ AH โอเคครับ Amen AH ครับเราไม่ได้วิเคราะห์พื้นฐานนะครับแต่ถ้าดูแพทเทิร์นราคาเนี่ยผมว่ารอดีกว่านะครับเพราะดูมันยังอยู่ใน channel ที่เป็นทิศทางที่เป็นดาวเทรนด์อยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเทรดดิ้งสำหรับหุ้นที่ดาวเทรนด์แล้วเนี่ยผมว่ายากนะครับทำกำไรจะยากหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าจะดูแนวรับถัดไปเนี่ยอาจจะอยู่ที่บริเวณแถวๆ1บาทนะครับผมว่ารอดูเทรนด์ชัดก่อนเหตุผลที่ว่าแนวรับมันอยู่ต่ำเนี่ยเพราะว่าช่วงที่ขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นไปเร็วมากนะครับเวลาขึ้นไปเร็วๆแรงๆเนี่ยเวลาขาลงนะครับภาพมันก็คล้ายๆกันแนวรับมันก็จะอยู่ห่างหน่อยค่ะแล้วตัวนี้อยู่กลุ่ม leasing ด้วยไง leasing ก็ยังไม่ค่อยดีเนาะกระแสอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ถ้างั้นอย่าเพิ่งเลยนะคะ HTech ค่ะ HTech Halcyon Technology ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 9.45 รับดีไหมคะ HTech นะฮะก็แนวรับประมาณ9บาทนะครับแล้วก็แนวต้านก็10บาทนะครับกรอบแค่นี้ก็น่าจะบาทเดียวแค่นั้นเองตอนนี้อยู่กลางๆนะครับถ้าจะรับแล้วมีแรงเหวี่ยงขึ้นไปหน่อยก็จะเท่า9บาทครับค่ะ ECL Warrant ECL Warrant 2ต้นทุนบอกว่า2บาทตอนนี้บาท96ครับ ECL Warrant 2นะครับอันนี้เทคนิคล้วนๆเลยนะฮะไม่มีพื้นฐานเชื่อปนเลยนะครับก็อยู่แนวรับนะครับประมาณสัก 1.85 นะครับส่วนแนวต้านไฮก่อนหน้านี้ประมาณ 2.14 ครับค่ะแล้วเทคนิคล้วนๆเลยนะฮะค่ะอันนี้ต้นทุน2บาทนี่คือลำบากใจเลยนะเนี่ยถ้ามีต้นทุน2บาทผมว่าถ้าดูจากวอลุ่มที่มันหายไปด้วยแล้วราคาย่อลงมาเนี่ยผมว่าต้องเฝ้าระวังจะให้มันต่ำกว่า 1.9 นั่นเองครับค่ะ 1.9 นะคะดูให้ดีนะคะต่อมาบิวตี้ค่ะอันนี้พี่เธอเคยแนะนำก่อนหน้านี้ครับก็ราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วน Fair Value เนี่ยเรามีการปรับขึ้นมาเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะฮะค่ะตอนนี้ 14.10 ครับ Fair เนี่ยเรามีการปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก15บาท15.4 นะครับก็ราคายังมีอัพไซด์แต่ว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยโอกาสย่อบ้างก็มีเป็นธรรมดานะครับถ้าย่อลงมาแนวรับก็ตกประมาณสักแถวสัก 13.7 ฮะค่ะแนวรับอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนแนวใต้ก็คงดูแถวบริเวณใกล้ๆ15บาทครับโอเคคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้นะคะยังมีเวลาเนาะสเต็กค่ะสเต็กต้นทุน24บาทสเตคอนซิโนไทยครับตอนนี้24.60ตัวสเต็กนะครับถ้าดู Fair Value เนี่ย เราทำไว้อยู่ที่บริเวณ 29.5 นะครับเพราะนั้นราคานี้ย่อลงมาก็มากพอสมควรแล้วนะครับก็คิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่ารับนะฮะแนวรับอยู่บริเวณ 24.48 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจุดแรกคงบริเวณสัก 25.60 เป็นแนวต้านจุดแรกนะครับแต่ว่าFair Value เนี่ยอัพไซด์ยังเปิดเยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่ 19.25 29.5 29.25 ครับพี่เทิดท่านนี้ต้นทุน24บาทก็ท่านถือต่อไปได้นะคะ SQ คุณผู้ชมไม่ได้บอกต้นทุนมาแต่ถามว่าแนวต้านเท่าไหร่แล้วก็คัดดีไหมไม่รู้ต้นทุนนะคุณผู้ชมSQ ก็แนวต้านคงอยู่บริเวณสัก 5.88 ครับบริเวณนี้เป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับที่สำคัญเนี่ยประมาณ 5.66 คืออย่าให้หลุดตรงนี้ด้วยใช่ครับถ้างั้นถ้าอยากจะคัดก็ลองดูว่ามันเทส 5.66 แล้วสามารถยืนได้ไหมค่ะถ้ายืนได้ก็รอไปก่อนเนาะครับถ้ายืนไม่ได้หนีเถอะครับนี้คุณผู้ชมท่านนี้น่าจะเป็นแฟนของพี่เทิดนะเพราะว่ารู้ว่าพี่เทิดดูกลุ่มไหนเป็นหลักคุณผู้ชมถามว่าหุ้นอสังหาตัวไหนรุ่งตัวไหนร่วงครับก็จริงๆตัว property ปีนี้คงเป็นอะไรที่ต้อง selective จริงๆนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูว่ามันสดใสบู๊อะไรมากมายนะครับมันจะเห็นตัวโปรเจกต์ที่เป็นแนวราบเนี่ยขายดีหน่อยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในธุรกิจนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ยังไปได้นะครับถ้าหากว่า
ดูตัวหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยถ้าชอบหุ้นปันผลนะผมว่าไลแลนด์เฮาส์ก็ยังเป็นช้อยที่ดีที่สุดอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าขีดความสามารถในการจ่ายเนี่ยค่อนข้างจะดูดีมากนะครับแล้วก็ถ้าชอบหุ้นโกรทก็เป็นอนันดานะครับก็ยืนอยู่ในภาวะที่โกรทได้อยู่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่าก็ยังเป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นอะไรที่น่าจะเอาเปอร์ฟอร์มตลาดอะไรได้มากมายนะครับก็เป็นว่าถ้าเด่นๆก็คงเป็นตัวแลนด์เฮาส์กับอนันดาครับค่ะทีนี้แลนด์เฮาส์เน้นดิวิเดนด์ต้นไม่ใช่ต้นทุนให้รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้10.40 บาทก็จริงๆถ้าดูบริเวณที่เป็นแนวรับเนี่ยอยู่ที่สัก11ต้นครับ 10.20 ค่ะนะครับแล้วก็ตัว Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่12บาทนะครับราคานี้ถ้าหากว่าดูดิวิเดนด์ยิลด์นะครับก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับประมาณสัก6เนี่ยนะฮะประมาณ 6.6% นะครับ dividend yield ก็จ่ายปีละ2ครั้งนะครับถ้าหากว่าคิดถึงปันผลก็แลนด์เฮาส์น่าจะเหมาะที่สุดครับอนันต์ค่ะที่บอกว่าเน้นเป็น growth เป็นหุ้น growth stock ครับหุ้นอนันต์นะครับ earning เนี่ยผมเท่าที่ดูนะครับเราคิดว่าน่าจะเห็นพีคเนี่ยในช่วงไตรมาสที่4นะครับจากตรงนี้ไปก็ค่อยๆจะขยับฐาน earning เนี่ยขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับ fair valueอยู่ที่6บาทนะครับแนวรับอยู่ที่5บาทนะครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกเนี่ยประมาณ 5.4 ครับ 5.4 โอเคคุณผู้ชมอีกท่านถามบอกว่าตลาดเงียบๆแบบนี้ถือแคชกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะถือเงินสดกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะก็จริงๆผมมองว่าถ้าเป็นแคชเลยข้อเสียคือมันไม่มีรีเทิร์นนะฮะก็ควรจะหาอะไรที่มีดิวิเดนด์อยู่เนี่ยเก็บไว้แล้วเบต้าต่ำๆนะครับพวกนี้น่าจะแทนแคชได้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่อยากถือหุ้นจริงๆนะครับผมว่าแคชสัก 40% ก็โอเคครับโอเคแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบให้มันออกดอกออกผลหุ้นดิวิเดนด์อย่างแลนด์เฮาส์ก็ใช้ได้ครับก็เห็นที่ยิวสูงๆก็หลายตัวนะฮะแลนด์เฮาส์ก็สูง MCS ก็สูงที่แนะนำวันนี้ด้วย MCS คุณผู้ชมยังส่งคำถามได้อีกนะยังมีเวลาเหลือนะเอสโซค่ะขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนเอสโซใช่ไหมครับตัวเอสโซเดี๋ยวนะครับตอนนี้11.50 บาทไม่ได้บอกต้นทุนแสดงว่ากำไรแน่ๆครับขึ้นมาขนาดนี้พอดีกราฟผมบอกกำไรแล้วกราฟเปิดไม่ออกเลย ตอนนี้11.50 บาทมันขึ้นมาจาก10.60 บาทแล้วก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาจากขึ้นมาชันพอสมควรขึ้นมาตลอดเลยอ่ะผมว่าถ้าจะดูแนวต้านก็คงแถวบริเวณสัก11.8 ตัวนี้ฮะน่าจะเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยแถวๆบริเวณ11บาทครับอยู่ในกรอบประมาณนี้โอเค บ้านปูถามแล้วนะคะบ้านปูบอกว่าให้แนวรับไว้ที่16.50 บาทแนวต้าน17.50 บาทให้แฟร์ที่24นะคะครับต่อมา SC ค่ะ SC Asset รับได้ไหมคะ SC นะครับก็ earning ผมว่าเทรนน่าจะเป็นเห็นการขยับฐานขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราเห็นตัว backlog เนี่ยมันขยับสูงขึ้นมานะครับยิ่งในส่วนของโปรเจกต์พวกแนวราบนะครับแล้วก็ SC ถ้าดูโดยพื้นฐานเนี่ยเราจะเห็นดิวิเดนด์ยิลด์ที่ได้นะครับตกประมาณสัก 5.8% นะครับเพราะนั้นถ้าดูตรงนี้ถ้าถือยาวๆเนี่ยผมว่าน่าจะสามารถทำได้นะครับแต่ช็อตเดิมเทรดดิ้งเนี่ยแนวรับนะครับคงมองอยู่แถวๆบริเวณสัก 3.16 ครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณ 3.3 นะครับคงวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้ก่อนเพราะว่าหลังๆเนี่ยวอลุ่มค่อนข้างจะบางนะครับเทรดดิ้งอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับพูดวอลุ่มบางแต่ว่าเน้นดิวิเดนด์นะตั้ง 5.8% นะใช่ครับCSS ค่ะ CSS ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะ CSS ตรงนี้ก็ต้องตอบทางเทคนิคเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางพื้นฐานไม่ดูแต่ว่า earning เนี่ยเราเห็นไตรมาสที่1 55ล้านไตรมาสที่2เหลืออยู่44ล้านนะครับก็ดรอปลงมาพอสมควรนะครับยังไม่ถึง 50% ของปีที่แล้วถ้าดูทางเทคนิคนะครับกรอบแนวรับประมาณ3บาทครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 3.19 ตัวครับ 3.16 ครับโอเคIRPC ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 5.65 โอ้โหแม้บทจะขึ้นก็ขึ้นนะไอตอนนิ่งก็นิ่งครับก็จริงๆ ตัวนี้เราเลือกถ้าจริงๆเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนะ GC กับ IRPC เนี่ยผมว่าไซเคิลมันดีด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ว่า IRPC เนี่ยมันยังแลกกาดอยู่นะครับไอ้การที่แลกกาดอยู่เนี่ยโอกาสที่ทำกำไรก็น่าจะมีมากกว่าในระยะสั้นนะครับตัว Fair Value เราทำไปที่6.50 บาทนะครับส่วนแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับเนี่ยบริเวณ 5.50 ครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกน่าจะเป็น
ไฮที่เห็นในวันนี้ฮะนะครับประมาณสัก 5.75 ครับ 5.75 ตรงนั้นต้องถือเป็นแนวต้านก่อนโอเคค่ะ AP ค่ะ AP ถามมา2ท่านท่านนึงยังไม่มีท่านนึงบอกว่าต้นทุน 7.42 ครับถ้าดู AP เนี่ยผมว่าถ้าเป็นไปได้ถือต่อก็น่าจะดีนะครับเพราะว่า Trend Earning เนี่ยมันจะขยับขึ้นนะครับ Fair Value เราทำไว้ที่ 9.60 ตังค์นะครับแล้วก็ให้ dividend yield เนี่ยประมาณสัก 4.5% นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าดูแนวรับแนวต้านสั้นๆนะครับก็แนวรับประมาณสัก 7.5 ครับแล้วแนวต้านก็อยู่ประมาณสัก 7.9 โอเคต่อมาไพลอนยังไม่มีค่ะครับถ้าดูไพลอนนะครับตัวทางพื้นฐานเนี่ยเราทำ fair value ไว้นะครับอยู่ที่บริเวณสัก8.21 นะครับถ้าดูราคาตอนนี้ก็แปลว่าราคาเนี่ยมันสูงกว่าแฟร์ขึ้นไป 8.21 เป็นพื้นราคาสูงกว่าแฟร์ไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาย่อลงมาถ้าอยากจะรับก็ถือเป็นการเทรดดิ้งแล้วกันนะฮะอยู่แถวบริเวณสัก 12.85 เป็นแนวรับนะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณสัก13.80 ครับค่ะแหมพอบอกคุณผู้ชมให้รีบส่งมาเต็มเยอะคราวนี้เยอะเกินละบิ๊กแคมาร่ายังไม่มีค่ะยังพอเล่นได้ไหมคะตอนนี้3.18ค่ะตัวบิ๊กนะฮะค่ะเห็นไหมครับตอนนี้3.18แล้วเหลือเวลาอีกประมาณ3นาที2ถึง3นาทีตัวบิ๊กนะครับถ้าดูโดยคอนเซนซัสที่เขาทำกันไว้เนี่ยเราเห็น fair value นะเป็น consensus นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 5.18 ค่ะนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีอัพไซด์ในทางพื้นฐานอยู่นะครับทีนี้ถ้าดูโดยแพทเทิร์นราคาเนี่ยแพทเทิร์นราคาช็อตเทอมผมว่าน่าจะเจอแนวรับอยู่ที่บริเวณ3บาทแล้วล่ะหลังจากนั้นก็เห็นการดีดกลับขึ้นมานะครับพอดีกลับปุ๊บเนี่ยแนวต้านคงเห็นประมาณสัก 3.8 ครับ 3.75 ครับ 3.75 รับ3บาทนะคะ ครับ บำรุงราษฎร์เอ๊ะเราถามไปหรือยังยังครับยังนะคะเยอะเหลือเกินยังไม่มีค่ะ203บาทบนกระดานก็จริงๆบำรุงราษฎร์ถ้าดูโดย fair value เนี่ยเราทำไว้ต่ำกว่านี้ฮะประมาณสัก188บาทค่ะนะครับเพราะนั้นราคาตัวนี้ก็สูงกว่าแฟร์นะครับถ้าจะรับแนวรับคงอยู่บริเวณสัก197.5 ถึง198บาทบริเวณนี้ค่ะแนวต้านก็210ครับ210ต้นทุน3.59 คิงไวกรุ๊ปต้นทุน3.59ตอนนี้3.68ตัวนี้พื้นฐานก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับก็earning เท่าที่เห็นนะครับควอเตอร์2ก็ดีดตัวกลับขึ้นมาแรงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรายการพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าแต่มาหนึ่งเนี่ยขาดทุนอยู่28ล้านแต่มาสองกำไร173ปีที่แล้วกำไรแค่60ล้านนะครับอันนี้ต้องไปดูงบอีกทีนะฮะว่าเป็นรายการพิเศษไหมแต่ว่าสันนิษฐานว่ามีโอกาสจะเป็นรายการพิเศษนะครับก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3.5 นะครับแนวต้านประมาณ4บาทครับโอเคเอื้อวิทยาค่ะรับได้ไหมคะขอตัวย่อนิดนึงครับ UWC ค่ะครับ UWC โอ้จริงๆถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะว่าหุ้นลักษณะอาการแบบแฟลตมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยบางมากๆแล้วก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่โอเคผ่านนะครับ CPF จะมีข่าวดีบ้างไหมคะก็ผมคิดว่า earning quarter 3ก็น่าจะเห็นการดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นตัวราคาไก่เนี่ยมันก็โทษครับราคาหมูนะครับที่ดรอปลงไปในช่วงไตรมาสที่2แล้วทำให้กำไรมันชะลอเนี่ยมันก็กลับปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไตรมาสที่3นะครับปกติก็น่าจะเป็นช่วงที่การส่งออกทำได้ค่อนข้างดีนะครับไตรมาส4ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับนี่น่าจะเป็นข่าวดีที่พยายามหามาสรุปให้นะครับแล้วก็ตัว Fair Value เราทำไว้ที่ 29.4 ค่ะนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะถือต่อนะค่ะโอเคถ้ามีอยู่ถือต่อนะคะ SBOA ค่ะเอ้ยเอาตัวนี้ก่อน SBOA ข้ามอีกท่านหนึ่งไหม SBOA อันนี้แพทเทิร์นราคาก็โดดค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับแต่ถ้าจะดูแนวต้านก็แถวๆบริเวณสักบาท96โอ้ใกล้ละนะครับถ้ายังไม่มีอย่าเอาดีกว่าก็ไม่ค่อยอยากให้ตามเท่าไหร่เพราะว่าโวลูมมันผิดปกติฮะค่ะโอเคอีกท่านหนึ่งขอเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะคะตัวไหนที่ข้ามมันเนี่ย LPH โอเคโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับเราก็ชอบนะ
ตัวนี้นะครับราคาลงมาแรงๆเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อนะครับเพราะว่าในทางพื้นฐานเนี่ยเราก็ยังเห็นตัวเลข fair value นะครับทำไว้ประมาณสัก11บาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรับนะครับแนวรับเนี่ยบริเวณสัก 8.25 นะครับส่วนแนวต้านจุดแรกประมาณ 8.82 ครับค่ะขออภัยเหลือท่านสุดท้ายจริงๆแต่เวลาหมดแล้วเขาไล่แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ Set Index อยู่ที่ 1,569.62 จุดนะคะบวกไป 3.09 จุดหรือว่า 0.2 โอเค 0.19% นะคะหมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่เทิดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาจริงๆแล้วขออภัยจริงๆที่ต้องเหลือ1ท่านนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ถ้าเกิดอยากจะให้ตอบคำถามเร็วๆไวๆได้ทุกท่านช่วยมาต้นๆหน่อยนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน 9:29 นาทีจนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13